กลับมาชมกันต่อครับกับภารกิจสับข้าวโพดทั้งหมด6ฝักภายในเวลา1นาทีซึ่งต้องอาศัยความเร็วและความชำนาญเป็นอย่างมากแล้วทั้งคู่จะทำสำเร็จแล้วชิงของปันสุกกลับไปได้หรือไม่ไปดูกันเลยครับพร้อมนะครับคุณดาพร้อมนะพร้อมค่ะพร้อมหยิบเลยครับเวลาไปเร็วไปแล้วครับไปเร็วเร็วกว่านี้พี่เร็วกว่านี้มาเร็วๆส่งเลยส่งเลยส่งเลยเข้ามาอย่าล้นอย่าล้นอย่าล้นไปต่อเลยไปต่อเลยไวเร็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 วไปเรื่อยๆไปผมเอามาโอ้โหร้อนมากร้อนมากควันควันร้อนมากควันมากเร็วเร็วเร็วที่ต้องอยู่ใน30ฟีให้ได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันเอาที่เอาที่ฟังที่จู่ๆคุณดาก็เหม่อลอยขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยครับตั้งสติไว้ก่อนครับคุณดาครับต้องเร่งทำเวลาแล้วครับอย่าชะงักอย่าชะงักอย่าชะงักต้อง30ฟีไปนั่นแหละเตรียมเตรียมป๊อกป๊อกเอาจิ๊บครับคุกกี้คุกกี้ยังไม่อยู่ยังไม่อยู่คุกกี้อยู่ได้อยู่ถือว่าเร็วมากอย่าล้นอย่าประมาทร้อยกว่านี้เตรียมปั๊บเหลือ2ปอกสุดท้ายปอกสุดท้ายมาดีมากสันติค่าเร็วมากเร็วสันติค่าเร็วมากแต่ติดแล้วครับติดขัดติดขัดที่ก่อนผมทำดึงออกมาไปปอกสุดท้ายเร็วเร็วมาแล้วมาแล้ว10 9 8 7 6 5อะไรยากที่สุดอะไรตรงไหนดูมันมีช่วงมันร้อนมากนะครับอ๋อเนี่ยมันร้อนแล้วบางจังหวะใช่ไหมอันที่เท่าไหร่สี่ห้าหกมันยังมีเศษใบฝอยมันก็ยังติดอยู่ตรงนั้นไม่รู้สึกอะไรหรอหรือว่าเราก็ดึงเอาไปก่อนโอ้โหเพราะว่าสิบวิมันน้อยมากนะเขาทำนะเหมือนเริ่มต้นไม่ค่อยดีสปีดท้ายไหลมานะใช้ไป55วินาทีเอาละครับจากที่บอกว่าทั้งหมดนี้จะเป็นของเขาทีนี้เป็นจริงๆแล้วครับเป็นของคุณหมดเลยครับสุดท้ายก็ทำได้สำเร็จครับแล้วก็คว้าของปันสุขของเรากลับไปได้แม่ดีใจด้วยจริงๆเลยครับจากนี้ไปความฝันที่จะมีกิจการเป็นของตัวเองก็ขยับใกล้เข้ามาอีกก้าวหนึ่งแล้วนะครับคุณพาคุณดาพี่ทั้งขอบคุณแล้วก็ขอบใจน้องเขยมากนะที่พี่ได้มีวันนี้ครับเป็นกำลังใจให้ตลอดโอ้ดูสิเสียงตอบมาน่ารักไหมจะล้มสักกี่ครั้งก็ช่วยเหลือโอ้โหนะครับแล้วมันจะล้มอีกไหมพวกเราไม่ล้มครับเอาก็จะสู้ต่อไปให้ดีกว่านี้จากที่ล้มมาเราจะยืนจากให้เห็นนะครับถ้ามันมีความรักอยู่ในครอบครัวหนูว่ามันจะทำให้เป็นพลังขับเคลื่อนไปได้สำคัญมากต่อให้มีปัญหาอะไรขอให้ครอบครัวเนี่ยอย่างเงี้ยเขารักกันมีอะไรปรึกษาบอกคอยเกื้อหนุนคอยซัพพอร์ตกันหนูว่าดีฮะถ้าไม่ช่วยแล้วอย่าไปเพิ่มทุกข์ใช่อย่าไปต่อว่ากันอย่าไปทำร้ายตัวเองเป็นเพิ่มทุกข์ทุกเราก็แย่อยู่แล้วนะอย่างเงี้ยกลายเป็นลบทุกออกนะทางนี้ยืนหยัดได้มันชื่นใจผมรู้แล้วหัวใจสองคนนี้ขนาดไหนในงานที่จะขอบคุณน้องสองคนนี้นะนะคุณเลิฟครับผมคุณโอนะดูทางด้านนี้เห็นไหมเขาดีใจเขาชื่นใจกับความสำเร็จของเรานะมูลนิธิเวิร์คพอยต์นะครับมอบไปทั้งหมดนี้ประมาณ100,000ทั้งขอบคุณแล้วก็ขอบใจน้องเขยมากนะที่พี่ได้มีวันนี้เป็นกำลังใจให้ตลอดจะล้มสักกี่ครั้งก็ช่วยเหลือพรุ่งนี้พบกับขนมดอกจอกสุดอร่อยที่มาจากหยาดเหงื่อของผู้หญิงคนนี้นะแล้วก็นี่ฝีมือจากขาข้างเดียวนี่เหรอฝีเท้าค่ะโอ้นี่เป็นขนมดอกจอกที่ทำขึ้นมาจากที่ปกติแล้วเราก็ไม่ได้ทำใช่ไหมฮะค่ะแต่มันเกิดขึ้นช่วงโควิดค่ะนี่เขาอยู่คนเดียวทำอย่างเงี้ยนะได้ไหมได้ไหม
อุ้ยเนี่ยไหมยกก็ไม่ขึ้นบางทีจังหวะนะเอามาแล้วมาแล้วโอ้ยผมก็ลุ้นหน้าดูอุ้ยเสียวไส้เอ้ยน่าจะรอดโอ้มันสวยครับและโชคร้ายที่ยังคอยซ้ำเติมเธออยู่เรื่อยมาตอนนั้นแต่งงานมีแฟนเดี๋ยวมีแฟนค่ะแล้วไม่คิดว่าเขาจะใช่ไม่ใช่มันหลอกมาอะไรยังไงเขาบอกกับแม่ว่าเขาสงสารเขาเห็นว่าหนูไม่มีแขนไม่มีขาแล้วเขาเลยอยากจะมาเป็นมือเป็นเท้าเป็นแขนเป็นขาให้อะไรประมาณนี้เราก็ประทับใจชีวิตก็ราบรื่นดีใช่ไหมครับไม่ราบรื่นเขาก็เริ่มทานเหล้าหนูบอกเขาว่าอ้าวทำไมพี่ไม่เหมือนแต่ก่อนล่ะพี่บอกว่าพี่จะเป็นแขนขาให้เขาก็เลยบอกว่าถ้ากูไม่พูดแบบนี้แม่มึงจะยกมึงให้กูเหรอเขาบอกอย่างนี้ที่เขาพูดที่เขาพูดกับหนูอยากได้วัตถุดิบทำขนมดอกจอกเนี่ยค่ะอ๋อตรงนี้อ่ะเนาะเปิดประตูออกมาดูซิมันจะยังไงเห็นอะไรบ้างนะเอาเครื่องทำเค้กมาอย่างนี้ก่อนดีไหมเออดีไหมดีไหมแป้งเค้กแป้งเค้กมาเออเออเออโอ้ยชื่นใจชื่นใจเบ้เกิดมาเบ้ไม่เคยเสียใจเลยที่มีแม่เป็นแบบนี้เมาใจช่วยเธอได้ไหนปัญญาปันสุขพรุ่งนี้1ทุ่มตรง